เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวิธีการตั้งค่าให้คนที่ไม่รู้จักส่งคำขอมาเป็นเพื่อนใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะให้เรามาที่แอป Facebook นะคะแล้วก็ให้เราเข้ามาที่รูปโปรไฟล์เรานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ดูในมุมมองของก่อนนะคะอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะคะในลักษณะที่สาธารณะทั่วไปเขามองกันนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าให้คนที่ไม่รู้จักอะค่ะเขาส่งคำขอมาเป็นเพื่อนเราตรงเนี้ยเวลาคนข้างนอกมองมามันจะมีตัวปุ่มเพิ่มเพื่อนตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปตั้งค่าวิธีการให้คนที่ไม่รู้จักอะค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนกับเราไม่ได้นะคะแบ็กออกไปก่อนนะคะมาที่หน้าหลักก่อนนะคะให้เรามาที่ขีด3ขีดด้านมุมขวานะคะ iPhone อาจจะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะมาที่การตั้งค่านะคะเลื่อนลงมาหานะคะคำว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ให้เลื่อนหาคำว่าใครบ้างที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้คลิกเข้าไปเลยเราจะเห็นหน้านี้ใช่ไหมคะที่ว่าคำขอเป็นเพื่อนใครบ้างที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้อันแรกคือทุกคนทุกคนที่ใช้และไม่ใช้ Facebook นี้ก็คือเพื่อนของเพื่อนอันนี้จะเป็นเพื่อนของเพื่อนของเรานะคะดังนั้นให้เรามาติ๊กตรงนี้ค่ะเพื่อนของเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูมุมมองในโปรไฟล์สาธารณะกันนะคะแบ็กออกไปนะคะแบ็กออกไปนะคะแบ็กออกไปนะคะมาที่หน้าหลักนะคะมาที่รูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็ให้มาที่ดูในมุมมองของตรงนี้เราจะเห็นเมื่อกี้ที่ว่ามีปุ่มเพิ่มเพื่อนถ้าเราไปตั้งค่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะให้คนที่สามารถเพิ่มเพื่อนเราได้เป็นเพื่อนของเพื่อนตรงนั้นปุ่มเพิ่มเพื่อนก็จะหายไปค่ะคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนของเพื่อนของเราเขาก็จะไม่เห็นปุ่มเพิ่มเพื่อนก็จะไม่สามารถเพิ่มเพื่อนเราได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการตั้งค่าไม่ให้คนที่เราไม่รู้จักอะค่ะเขาส่งคำขอมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ